เรื่องพระโคตมาเถระผู้ไม่ติดในเพศและกามท่านพระโคตมาเถระรูปนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในพบนั้นๆได้สั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะไว้ ก่อนหน้าแต่การอุบัติขึ้นแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายในพุทธุประบาทการนี้ท่านบังเกิดในตระกูลพราหม์ชื่อว่าอุทิจจะในกรุงสาวัตถีพอเจริญวัยแล้วเป็นผู้เรียนจบไตรเพศฝึกฝนวิธีการพูดเมื่อไม่ได้คนอื่นที่มีคำพูดที่เหนือกว่าคำพูดของตน จึงเที่ยวทำการพูดหาเรื่องทะเลาะกับคนเหล่านั้นเหล่านั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายอุบัติขึ้นแล้วในโลกทรงสแสดงพระธรรมจักรอันบวรให้เป็นไปแล้วทรงฝึกเวนยสัตว์ทั้งหลายมียะกุลบุตรเป็นต้นโดยลำดับแล้วได้เสด็จเข้าไปยังกรุงสาวัตถี เพื่อฝึกอบรมอนาถบินทิกะเศรษฐีในคราวที่มอบถวายพระเชตวันแด่พระาศาสดาท่านได้มีศรัทธาเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาฟังธรรมแล้วทูลขอบรรพชาพระ,าพระาศาสดาทรงรับสั่งให้ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดรูปหนึ่งบรรพชาให้เมื่อภิกษุนั้นจะให้บรรพชา พอมีดโกนจุดเส้นผมเท่านั้นท่านก็บรรลุพระอรหัตแล้วไปสู่โกศลชนบทอยู่ที่โกศลชนบทนั้นนานแล้วกลับมายังกรุงสาวัตถีอีกพวกญาติผู้เป็นพรรมมหาศาลเป็นอันมากเข้าไปหาท่านพระโคตมะเถระนั้นแล้วเข้าไปนั่งใกล้พากันถามว่า พวกสมณะพราหมณ์เป็นอันมากในโลกนี้มีวาทะอันบริสุทธิ์ในสงสารในสมณะพราหมณ์เหล่านั้นพวกไหนมีวาทะที่แน่นอนปฏิบัติอย่างไรจึงจะบริสุทธิ์จากสงสารได้พระเถระเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นแก่ญาติเหล่านั้นจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าโคตมะเถระคาถา คาถาสุภาษิตของพระโคตมาเทระบุคคลพึงรู้จักประโยชน์ของตนพึงตรวจตราดูคำสั่งสอนของพระาศาสดาและพึงตรวจตราดูสิ่งที่สมควรแก่คะบุตรผู้เข้าถึงซึ่งความเป็นสมณะในพระาศาสนานี้การมีมิตรด,ดีการสมาทานศิขาให้บริบูรณ์ การเชื่อฟังต่อครูทั้งหลายข้อนี้ล้วนแต่สมควรแก่สมณะในพระศาสนานี้ความเคารพในพระพุทธเจ้าความยำเกรงในพระธรรมและพระสงฆ์ตามความเป็นจริงข้อนี้ล้วนสมควรแก่สมณะการประกอบในอาจาระและโคจรอาชีพที่หมดจดอันบัณฑิตไม่ติเตียน การตั้งจิตไว้ชอบนี้ล้วนแต่สมควรแก่สมณะจาริศีลและวาริศีลการเปลี่ยนอิริยาบทอันน่าเลื่อมใสและการประกอบในอธิจิตก็ล้วนแต่สมควรแก่สมณะเสนาสนะป่าอันสงัดปราศจากเสียงอึกระทึกอันมุนีพึงคบหา นี้เป็นสิ่งสมควรแก่สมณะจตุปาริสุทธิศีนพาหุสัจจะการเลือกเฟ้นธรรมตามความเป็นจริงการตรัสรู้อริยสัจนี้ก็ล้วนแต่สมควรแก่สมณะข้อที่บุคคลมาเจริญอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง จเจริญอนัตตสัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาและจะเจริญอสุภะสัญญาว่ากะรัชกายนี้ไม่น่ายินดีในโลกนี้ก็ล้วนแต่สมควรแก่สมณนะการที่บุคคลมาจเจริญโพชชงเจ็ดอิทธิบาทสีอินรียห้าพละห้าและอริยมรรคมีองคแปด ก็ล้วนแต่สมควรแก่สมณะการที่บุคคลผู้เป็นมุนีมาละตันหาทำลายอาสวะพร้อมทั้งมูลรากเป็นผู้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอยู่ก็ล้วนแต่สมควรแก่สมณะจบโคตมะเทระคาถาก็พระเทระ ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็มุ่งตรงไปสู่ฝั่งแม่น้ำอาชากรณีแลเรื่องพระโคตมาเถระจบ